คุณคนวันนี้เรากลับมาเจอกันที่จัดฟัน EP ที่7ใช่ไหมใช่ EP ที่7 EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องจัดฟันแบบเหล็กกับจัดฟันแบบใสเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้มิ้งจัดแบบเหล็กอยู่ใช่ปะคิดว่าจะเปลี่ยนแบบใสดีหรือเปล่าก็มาดูกันนะคะนี่คือมีตัวอย่างแบบเหล็กแล้วก็แบบใสมาให้ดูด้วยจัดฟันแบบใสระบบอิตาลีนี้นะคะราคาเพียง 45,000 บาทวันนี้ใครมา20คนแรกนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะสวยใสในราคาที่ใครก็ยิ้มยิ้มใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์ตรงนี้เลยมาพูดถึงแบบอิตาลีที่มิ้งมารีวิวตรงนี้กันก่อนนะคะก็คือเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบใสแบบนี้แต่พี่เขาใส่แบบโมเดลฟันมาให้ดูนะคะมันจะเป็นใสๆแบบนี้เป็นแบบอิตาลีส่วนแบบอเมริกานะคะจะเป็นแบบนี้เลยก็คือเป็นใสๆเหมือนกันแต่ว่าแบบอิตาลีนี้นะคะคุณหมอที่ยิ้มๆจะเป็นผู้ควบคุมการออกแบบเองเลยนะคะส่วนนี้นะคะของอเมริกาก็คือจะถอดแล้วก็มีเป็นตลับแบบนี้ไว้ให้เก็บนะคะแต่ว่าของอิตาลีก็มีนะต่อไปเรากลับมาที่เลือกสียางของเรานะคะเป็นอะไรที่ยากมากเลยทุกเดือนแต่ว่ามิ้งอ่ะมีช้อยมาว่าเดือนนี้อยากได้เป็นสีแบบนีออนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแฟนมิตติ้งใช่ไหมแล้วมันจะมีไฮทัชเราก็จะไปยิ้มเลยค่ะมินกิวต้องเห็นหน้ามิงแล้วตอนนี้ก็คือจะใส่สีนีออนไปหามินกิวนะคะมิงก็เลยคิดว่ามิงจะใส่สีนี้29นี่นะสุดจัด40ก็สวยนะ40ก็จะแบบเบาๆหน่อยแต่มิงเอา29ไปนะเด่นๆเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เขารอให้เข้าค่ายเสร็จแล้วค่อยมาเขากลัวเขากลัวไปเข้าค่ายแล้วเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวทานอะไรไม่ได้นี่เข้าค่ายเสร็จแล้วอ่ะไหนดูโอเคสวยงามสีเจ็บมากเป็นไงแม่ตึงตกวะไม่จะลงเลยนี่นี่มันก็แรงอยู่แต่เดี๋ยวมันก็คงจะแบบอ่อนๆลงเว้ยตกใจนึกว่าคนอยู่ยังไม่ชินตามั้งสวยจริงตกใจว่าคนมองเดี๋ยวพอไปในทันเดอร์โดมเชื่อไปทัชกับวินกิวมันมืดๆไงฟันวิ้งเด่นเลยบอกเลยไปแล้วนี่เอ็กซเรย์3มิตินะคะปกติ 4,000 บาทก็ลด 50% เลยนะคะสำหรับคนไข้ของคลินิกเหลือเพียง 2,000 บาทค่ะเพื่อนไปดูห้องเอ็กซเรย์ดูค่ะไปดูนี่นะคะจะเป็นห้องเอ็กซเรย์ที่มิ้งมาตอนก่อนจัดฟันอะก็คือเข้ามาทำตรงห้องนี้ก่อนคือไม่น่ากลัวนะมันดูยิ่งใหญ่อลังการใช่ปะแต่จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเลยคือตอนมิ้งทำไม่มีอะไรเจ็บเลยนะคะมันก็จะแค่แบบหมุนรอบตัวเราน่าจะใช่ เสร็จแล้วก็มาดูภาพตรงจอฉายนี้แต่นี้ไม่ใช่ฟันมิ้งนะเขียนไม่ถ่ายให้ดูนะฟันใครก็ไม่รู้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายคลิปกันนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะเราจะมีตอบคำถามแบบนี้ในทุกๆคลิปนะคะแล้วก็ทุกๆ EP ทุกๆเดือนเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ Q&A ข้อที่1 นะคะก็คือเวลากินข้าวที่โรงเรียนมินได้แปลงฟันทุกครั้งไหมคะถ้าไม่ได้แปลงมีตัวช่วยอะไรที่จะกำจัดเศษอาหารได้บ้างก็คือช่วงเดือนแรกๆอ่ะมินก็พกแปรงสีฟันเลยนะแบบไปแปรงที่โรงเรียนหลังกินข้าวเสร็จทุกครั้งเลยแต่แบบพอเดือนต่อๆมามันก็เริ่มแบบคุ้นชินกับเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ขี้เกียจด้วยแหละก็เลยไม่ได้พกไปนะคะก็แค่บ้วนปากเอาถ้าเกิดมันติดนะก็คือบ้วนปากเอาเฉยๆหรือว่าแบบมีไม้จิ้มฟันอะไรก็เอามาแบบเคลียร์ๆออกได้นะคะ
ข้อที่2นะคะพี่มิงใส่เหล็กดัดฟันเจ็บไหมคะแล้วก็กินข้าวกินยังไงไม่ให้เหล็กหลุดหรอคะคือมิงกินปกติเลยนะคะไม่ได้แบบคือไม่ได้มีเทคนิคกินอะไรนะแต่ว่าคือคุณหมอก็แนะนำว่าให้กินของอ่อนๆที่แบบไม่แข็งมากแต่สำหรับมิ้งกินปกติเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งจะจัดมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินก็กินพวกของอ่อนๆเช่นแบบโจ๊กข้าวต้มอะไรแบบนี้ไปแทนนะคะพี่ก็เหล็กหลุดครั้งแรกตอนเดือน5ค่ะหมูกรอบทำพิษกรุบเดียวรู้เรื่องเลยนะคะมิ้งก็เหล็กหลุดครั้งแรกเดือน5เหมือนกันนะคะก็คือตอนนั้นมิ้งกินน้ำแข็งติดน้ำแข็งมากๆอ่ะวันนึงกินหลายแก้วมากๆเลยนะคะครุบทำพิษเหมือนกันค่ะน้ำแข็งทำพิษก็เลยหลุดออกไปเลยค่ะพี่วันเอตอนที่พี่มิ้งจัดฟันวันแรกคุณหมอได้สอนการทำความสะอาดช่องปากไหมคะสอนนะคะแต่ว่าคือจะเป็นพี่ที่เคาน์เตอร์ข้างหน้าคลินิกนะคะพอเราเดินออกมาปุ๊บพี่เขาก็จะแนะนำในเรื่องของแปรงสีฟันยาสีฟันว่าใช้แบบไหนดีแล้วก็สอนการแปรงฟันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเขียน A เห็นเพื่อนที่โรงเรียนจัดฟันแล้วฟันดูเหยินมันเกี่ยวกับฟันหรือร้านจัดฟันนะคะคืออันนี้มีคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับฟันนะคะหรือไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่าเหล็กก็ได้เพราะว่าเนี่ยมิงจัดฟันแล้วฟันก็แบบดูเหยินเหยินเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นนะเหล็กมันจะนูนออกมาจากฟันอีกทีอ่ะอันนี้คนจัดฟันก็น่าจะเป็นทุกคนเนาะเวลาอย่างเช่นลองสังเกตได้เวลาคนจัดฟันเนี่ยเวลาหุบปากก็จะส่วนเวลายิ้มอ่ะคือมันจะยิ้มแค่แบบอมยิ้มไม่ค่อยได้เพราะว่ามันติดเหล็กอ่ะเพื่อนๆมันแบบเหล็กมันจะนูนออกมาเก็ตไหมมันก็ต้องยิ้มไปเลยแบบนี้นะคะลองไปสังเกตคนยิ้มจัดฟันนะจะยิ้มแบบอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยอยากรู้ว่ามิ้งมีวิธีแปรงฟันตอนใส่เหล็กจัดฟันแบบนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้ทำคลิปนี้นะคะก็คือมิ้งก็แปรงฟันปกตินะแต่แค่จะแบบให้มันเข้าซอกมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เลือกแปรงสีฟันยาสีฟันให้แบบเหมาะสำหรับคนจัดฟันด้วยนะคะแต่ว่าแปรงเนี่ยมิ้งก็ใช้เป็นแปรงปกตินะแต่ว่าประมาณเดือน2เดือนแรกมิ้งจะใช้สำหรับคนจัดฟันแต่ว่ามันแข็งมากอะมิ้งไม่ชอบเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบธรรมดานะคะขนมันก็จะนิ่มๆซึ่งอันนี้มิ้งใช้ของซิสเทม่าแล้วก็ยาสีฟันนะคะจากที่มิ้งใช้ของฟัวคาริลใช่ปะสำหรับคนจัดฟันอันนี้มันก็หมดไปแล้วนะคะมิ้งก็เปลี่ยนเป็นของซิสเทม่าแต่ว่าเป็นสำหรับของคนจัดฟันนะเห็นไหมเขาจะขึ้นรูปแบบนี้ให้สำหรับจัดฟันนะคะนี้เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวก็ เหมือนแบบกินลูกอมอะไรอย่างงี้เวลาแปรงฟันมันก็จะสดชื่นอีกอย่างนึงอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบเอาไว้ขัดซอกเหล็กอะไรอย่างงี้เนาะแบบลักษณะแปรงอย่างงี้แต่ว่าหัวมันจะแบบเอาไว้เข้าซอกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็จะทำให้ไม่มีเศษอาหารติดนะคะนี้เพื่อจะพกไปที่โรงเรียนก็ได้นะน้องมิ้งคะพี่อยากให้น้องมิ้งใส่ยางสีชมพูได้ไหมคะ Q&A ค่ะนี่นะคะเดือนนี้มิ้งก็ใส่สีชมพูมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะนี่แต่ความพิเศษก็คือเป็นชมพูนีออนเลยนะนี่เดือนหน้าอยากให้มิ้งใส่สีอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันมานะเพราะมิ้งก็คิดไม่ออกแล้วเหมือนกันว่ามิ้งจะใส่สีอะไรดีนะคะเพื่อช่วยมิ้งคิดหน่อยเม้นมาเร็วต่อไปค่ะไม่รู้มิ้งเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือเราจัดฟันมา9เดือนแล้วตื่นตอนเช้ามาปวดหัวทุกวันเลยอันนี้มิ้งไม่เป็นนะคะคือมิ้งไม่คิดว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเหล็กจัดฟันเนาะลองไปตรวจสุขภาพดูนะคะหรือบางที่มันจะตึงแล้วลามขึ้นหัวก็ได้นะไม่แน่ใจใช้เวลานานไหมคะในการเคลียร์ช่องปากอุดฟันถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิ้งใช้เวลาแค่1วันนะคะคือสมมติว่าวันนี้มิ้งเคลียร์ช่องปากเชื่อหมอนัดแล้วก็พรุ่งนี้มิ้งก็ไปใส่เหล็กเลยนะคะแต่ไม่ใช่1วันเต็มๆนะคะคือนัดวันนั้นก็ประมาณ1ชั่วโมงได้ไม่เกินนี้เคลียร์ช่องปากพี่มิ้งใช้แป้งสีฟันสำหรับคนจัดฟันแบบไหนคะซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่คะคือข้อนี้ก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปนะคะว่าแบบใช้อะไรยังไงบ้างเนาะแต่ว่ามิ้งจำไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่นะคะส่วนซื้อที่ไหนก็สามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบนี้นะจัดฟันมาแล้วต้องดูแลความสะอาดมากกว่าเดิมใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือต้องดูแลมากกว่าเดิมเลยเพราะว่าเหล็กมันติดแบบเศษอาหารเยอะมากๆอ่ะเราก็เลยต้องแปรงฟันต้องดูแลความสะอาดไม่งั้นเดี๋ยวแบบจะมีกลิ่นปากได้นะคะแล้วเวลาเหล็กหลุดทำไงหรอคะเอายัดคืนหรือว่าอะไรคะคือมิ้งไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่ามิ้งอ่ะพอเหล็กหลุดปุ๊บมิ้งก็รีบไปหาหมอเลยนะคะใช่ต้องรีบไปหาหมอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฟันจะเคลื่อนเหมือนมิงอีกนะคะ
ฟันเหยินจัดได้ไหมคะอันนี้มิ้นคิดว่าต้องควรจะจัดนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่มั่นใจในตนเองเนาะเวลาพูดอะไรแบบนี้เวลาคนพูดถึงเรื่องฟันเรามันก็จะเสียเซลฟ์ใช่ปะมิ้นก็เป็นตอนที่ยังไม่จัดฟันหรือแบบคนถามเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะจัดฟันเมื่อไหร่จะจัดฟันก็แบบเฮ้ยมันเสียเซลฟ์เพื่อนๆถ้าใครเจอแบบคนที่ฟันไม่ได้สวยเนาะแบบในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอย่าไปทักเขานะคะคือเขาก็ต้องอยากจัดอยู่แล้วป้าแต่แค่เขาแบบอาจจะติดเรื่องปัญหาอะไรบางอย่างอ่ะอย่าไปทักเขานะก็มาถึงที่ข้อสุดท้ายนะคะมิ้นคิดว่าหนิงเพื่อนน่าจะอยากรู้กันเนาะจะค้างใจกันบางคนก็คืออยากรู้ว่าจัดฟันเนี่ยฉีดยาชาไหมคะคำตอบก็คือไม่ฉีดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีการแบบพาไม่ได้ถอนไม่ได้อะไรคือสำหรับมิ้งใช่ไหมที่จัดฟันแล้วก็ไม่ต้องถอนฟันนะคะอันนี้มันก็เลยไม่ต้องฉีดยาชามันไม่ได้มีความเจ็บเลยเพื่อนมันแค่แบบเอาแบบเอาอะไรมาติดฟันอะแค่นี้เลยคือมันไม่เจ็บก็เลยไม่ต้องฉีดยาชานะคะแล้วก็ไม่ได้ถอนด้วยแต่สำหรับที่ต้องถอนฟันนะคะบางเคสที่มันต้องถอนก็อาจจะต้องฉีดเนาะแต่ของมิงไม่ฉีดนะคะสบายแต่ว่าก่อนที่จะมาใส่เหล็กจัดฟันแบบนี้จนฟันแบบเข้าที่ได้มิงก็ฉีดยาชามาพอสมควรเหมือนกันหลายครั้งเลยนะคะเพราะว่ามิงอะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะฟันน้ำนมไม่หลุดเองเหมือนเพื่อนคือแบบปกติมันก็จะโยกๆแล้วมันก็จะหลุดเองใช่ป่ะใจของมิ้งอ่ะคือโยกๆแล้วก็โยกๆอย่างนั้นมันไม่หลุดออกมาแล้วก็ไม่กล้าดึงเองไงก็เลยต้องไปให้คุณหมอถอนนะคะแล้วทุกทีที่ต้องถอนฟันน้ำนมก็ต้องฉีดยาชาอยู่แล้วก็เลยชินกับยาชาไปแล้วค่ะจุดนี้โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการตอบคำถามใน EP นี้นะคะก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดยังสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะให้มิ้งตอบคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ EP นี้มิ้งอยากจะให้เพื่อนๆช่วยมิ้งเลือกสียางด้วยนะคะว่าอยากให้มิ้งใส่สีอะไรก็ช่วยกันมาคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวมิ้งจะไปตัดสินใจใน EP หน้านะคะก็อย่าลืมกลับไปย้อนดู EP ก่อนๆด้วยนะคะที่มิ้งไปถามคุณหมอเรื่องการจัดฟันนะคะแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนตอบเองเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะที่อยากจะจัดฟันหรือเพิ่งเริ่มจัดฟันนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe และปุ่มกระดิ่งด้วยนะคะใน EP หน้าจะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย